โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเช่นคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้มาอีกนานเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็มาอยู่กับ Dragon Ball Hard Story นะครับหรือว่า Dragon Ball เนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็น GT นะครับผม Dragon Ball GT Saga นะครับซึ่งผมกดล็อกไปหมดแล้วนะครับบอกไว้ก่อน Dragon Ball GT เนี่ยจะมาเล่าก่อนว่าไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องที่อาจารย์โทริยาม่าคิดนะครับเป็นของใครไม่รู้คิดจำไม่ได้นะครับซึ่งเขาจะนับ GT เนี่ยเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งหรือว่าเป็นโลกคู่ขนานนะครับว่าเป็นอีกโลกเลยอ่ะเขาไม่ค่อยจะนับเป็นดราก้อนบอลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะสนุกนะครับแต่ว่าจะแฟนตาซีไปหน่อยโอเวอร์ไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นปังนะครับปังที่ค่อนข้างที่จะโตแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยข้ามมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยข้ามมาถึงตอนเบบี้เลยนะครับซึ่งในเรื่องของGT เนี่ยก็คือโกคูครับผมโดนดราก้อนบอลสาปให้เป็นเด็กนะฮะซึ่งดราก้อนบอลนั้นเป็นดราก้อนบอลต้องห้ามนะครับซึ่งถ้าไม่หาดราก้อนบอลนั้นมารวบรวมอีกครั้งนึงก็โลกที่ขอพรน่ะจะโดนทำลายนะครับก็เลยต้องโกคูเลยต้องออกตามหานะครับแต่ตอนนี้เบจิต้าครับโดนไวรัสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบบี้นะฮะครอบนำอยู่นะครับเป็นตัวที่ร้ายกาจที่หายไววอดนะครับอ่ะโอ้โหมาโดนเลยนะครับโอเคพลังขึ้นเตาอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยโอเคครับไม่โดนอุ้ยมาอุตส่าห์ดองไว้ผมว่าโกคูตอนล่างเป็นเด็กนี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับแต่ว่าชาวไซย่าเนี่ยเขาเรียกอะไรแก่ช้านะครับเอาไปนะครับซึ่งจำไม่ผิดนะโกคูไม่ใช่ดราก้อนบอล GT เนี่ยจะมีโอ้โหมาอีกแล้วโกคูเนี่ยจะได้ซูเปอร์ไซย่าขั้น4นะครับนั่นคือที่หลายคนน่าจะเรียกว่าร่างลิงแดงอะไรพวกนี้ฮะแล้วแต่คนเรียกนะครับซึ่งแถวบ้านผมเขาก็เรียกว่าร่างลิงแดงนะฮะโอเคขั้น2อู้ขั้น3เลยเจ็ดแค่เทสันนะครับเหมือนโกเดนคูดเลยเนาะแต่ว่านี่เท่กว่านะฮะดูผมแม่งเลยเท้าไปเลยโหดสัตว์โหดสัตว์เลยนี่โอ้ยนี่หลบทันเว้ยหลบเป็นเอาไปเอามันจะชาร์จค่อนข้างที่จะช้าเหมือนร่าง3ตอนที่ยังเป็นผู้ใหญ่อยู่นะฮะเฮ้ยกลับร่างเดิมว่ะเสียงเบจิต้าต้องเปลี่ยนไปเป็นเฮ้ยอ๋อเป็นร่าง2นะครับจะไม่ผิดมันจะมีร่างนึงเป็นร่างลิงนะฮะเบบี้มันสิงร่างของเบจิต้าอยู่นะก็เลยทำอะไรได้หลายอย่างนะครับไหมผมไม่โดนใจเย็นโอ้ยเฟ่โอ้ยนี่ผมไม่โดนอีกเฮ้ยอย่าบอกเป็นร่างลิงโอ้ยังนะครับโอ้มันมีร่างนึงจำไม่ค่อยได้เหมือนกันดูนานแล้วโอเคเป็นไงล่ะมาเฮ้ยโอ้โหชาร์จเต็มอันนี้เป็นอูบูใช่ป่ะชื่ออูบูป่ะนะเป็นน่าจะเป็นจอมันบูที่มาเกิดใหม่นะครับโอ้โหไม่เผยท่านี้คุ้นโกคูแน่นอนโอ้โหต่อยไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะเนี่ยหนีก่อนรั่วๆเทพซาสดาสิงมานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาพาเฮ้ยท่านี้ใช่เลย
จาวันบูดีๆนี่เองรั่วๆเอาไปอีกพลังไม่ค่อยแรงหรอกโอ้โหโอคูมาอ่ะมาแล้วคุณมาเข้าไปคำไม่ห้าขาไม่ขาไม่ห้าหลังขึ้นเต่าสถานฟ้านั่นเองมานี่ท่าอะไรไม่รู้กดไปก่อนท่าแสบตาโอเคโอ้โหโอ้โหมาเลยครับผมมาแล้วร่างลิงแดงนั่นเองร่างสีนะครับแม่งพอทำเป็นอะไรเขาเรียกอะไรพอทำเป็นเกมเนี่ยไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนที่แปลงร่างนะครับตอนเป็นการ์ตูนเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหกำลังขึ้นเต่าอะไรอ่ะ10เท่า20เท่าไม่รู้จำไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับร่างนี้เป็นอีกร่างนึงที่ผมชอบมากๆครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ชอบร่างอะไรร่าง2นะครับที่มีสายฟ้านะครับนะฮะโอเคเอาไปโอ้เฮ้ยตายง่ายไปปะตายง่ายไปเปล่าโอ้โอเคนี่ครับร่างลิงผมว่าค่อนข้างจะกากนะร่างลิงเพราะว่ามันเคลื่อนไหวช้านะครับทำอะไรได้ลำบากลำบนต้องทนอยู่กลายเป็นลิงเป็นคนอยู่ดีๆมาเป็นลิงหน้าหนาดิ้งนักอะไรโอ้โหคุณต้องโอ้โหลิงพบลิงเอาเลยมึงโอ้โหเอาไปโอ้โหอะไรมันจะลดเยอะป่านั้นโกงศาสตร์รัสเซียโอ้เฮ้ยเอาไปตบครับนี่ยัดเข้าไปขอลองท่าอื่นบ้างท่านี้น่าจะไม่เข้านั่นไงนะครับเขาบอกว่าคุณปู่ครับสู้ๆเขานะนะฮะปังน่าจะเป็นอีกอย่างของปังคุ้งปังจังดิไม่ใช่ปังคุ้งคุ้งผู้ชายเอาไปรัวๆครับสายพลังครับรัวๆเลยครับขอท่าสุดท้ายหน่อยครับยังไม่เคยลองท่าสุดท้ายครับอุตส่าห์ได้มาแล้วครับก็ต้องลองครับโอ้โหเอามาโอ้โหท่าสุดท้ายมันต้องพุ่งอ่ะน่าจะไม่ได้เลยครับเอาอันนี้แล้วกันเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอเคครับมาต่อกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหมายเลข17นะถ้าจะไม่ผิดเป็นหมายเลข17ที่โหดกว่าหมายเลข17ตัวเดิมนะครับดูมันทำอะไรจะโหดป่านั้นโอ้โหเฮ้ยโอเคโอ้โหโอ้ยจะเย็นมาดิแน่จริงก็มาครับแน่จริงก็มาครับจริงก็มาครับมาเลยไม่เจอดิมาระเบิดพลังเออเป็นไงหนีก่อนโอ้โหอะไรจะโหดแบบนั้นวะบ้าไปแล้วครับบ้าไปแล้วมาโอ้โหสู้ไม่ได้เลยวะอะไรจะโหดป่านั้นไปกัดซินก่อนใจเย็นโอ้โหมึงจะไม่ให้กูคัดซินเลยใช่ไหมมามันต้องล่างนี้เว้ยมันต้องล่างนี้เว้ยเออเอาดีจะสู้ได้อะสู้ได้ล่างเนี้ยฮะถามหน่อยฮะเอาเลยครับโอ้โหลืมไปมันดูได้เจ็ดเคที่ผ่านแล้ว
อุ้ยชิหายแล้วอุ้ยเกือบไปโอเคมาดีมาดีมาเฮ้ยชิหายแล้วชิหายแล้วโอ้ยเกือบไปว่ะเกือบไปมาเกือบไปมาไม่แย่เป็นไงโอ้โหผ่ากลางไอ้เทพเจ้ามังกรก็มาเป็นไงเทพไปเลยใช่ไหมล่ะโอเคกระจอกไปเลยกระจอกไปเลยเอาไปฮะโอ้โหแม่งโคตรแรงโคตรแรงชิวๆครับชิวๆครับผมจะจริงจังเกมมิ่งไปไหนอะไรบนอะไรบนเป็นคนแก่แล้วมึงมาโอเคจับได้ก็จัดให้ครับจัดให้ครับเป็นไงครับนี่ตบครับตบไปอีกครับปิดท้ายครับผมอาฮะอาฮะเป็นไงเทเบล่าเทเบล่าโอ้โหไอตัวนี้มันเป็นตัวจะไม่ผิดตัวนี้ตอนหลังจะเป็นคนดีนะครับแต่ว่ามันตายนะฮะรู้แค่นั้นนะฮะแต่จำชื่อไม่ได้ละตอนแรกๆเนี่ยคือเรามาหาดราก้อนบอลเลยครับดราก้อนบอลมันถูกฝังไว้อยู่ในกับไอพวกนี้นะครับเลยเราต้องมาจัดการพวกมันนะครับซึ่งบอสใหญ่ของ GT ก็น่าจะเป็นไอตัวขาวๆที่มันมีดราก้อนบอลนะฮะเฮ้ยท่าอะไรท่าอะไรครับนั่นน่ะนั่นท่าอะไรครับน่ะเอาไปเอากลับไปเลยพุ่งทะยานไม่หนีไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่โดนว่ะสเต็ปดีนะแต่ก็ไม่ดีพอมาดิโอ้เฮ้ยกำลังขึ้นเต่ากำลังขึ้นเต่าด้วยเทพสัตว์เทพสัตว์เลยเทพสัตว์ในปัตตภีเก่งตายแหละมาดิบอลกินกี้เอาไปโอ้ไม่โดนเสียของเลยมาเอาไปเป็นไงโอ้ยเฮ้ยวาร์ปได้อะไรจะโอ้ยวาร์ปอีกแล้วโอเคคัดซีนก่อนมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมล่างโกงมึงโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมาดิเอาไปนี่ล่างโกงโอ้โหโอเคเป็นแบบนี้เหรอครับโอ้ตัดขาเลยเหรอครับนี่ไม่ได้แดกครับผมไม่ได้แดกครับนะครับอุ้ยเจ็บจังเลยฮะเจ็บครับอุ้ยจะเย็นนี่สวนกลับแลกกันเฮ้ยกลัวไม่ใช่ละเฮ้ยนี่เตะแม่งเลยมาต้องจบด้วยท่าสวยๆงามๆเลยครับแม่งมาเอาไปโอเคครับนี่ผ่ากลางแม่งเลยตายเปล่าวะโหตายเลยชิได้อยู่นะครับแม่โอเคโอ้โหผมมันก็เหมือนใกล้จะจบแล้วนี่หว่าโอเคจะให้จบเลยดีไหมพาร์ทนี้พาร์ทเดียวยาวๆนะครับยาวๆนะฮะเราอยู่กันยาวๆนะครับ
มาโอ้โหตอนนี้เบจิต้านะครับเป็นร่างสี่ได้แล้วนะครับแหมเทพซ่าสุดาสิงกันเลยทีเดียวโอเคครับไอเคียนี่นะครับบอสตัวโหดนะครับสกิลแม่งโหดมากนะฮะเนาหนามอะไรไม่รู้แทงหลังนะฮะโอเคกูเทพครับอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงโอ้โหเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยโอ้ยเบจิต้าเบจิต้าหน่อยครับเบจิต้าพุ่งครับนี่ออกกลับเหมือนเดิมนี่ทางง่ายๆเบสิกเบสิกแต่อิมแพ็คนี่มาแม่ไม่หมูนะเว้ยเออนี่ครับท่านี้เป็นท่าที่โกงมากนะฮะเป็นท่ารัศมีที่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเอาไปอิมแพ็คเต็มหน้าครับโอ้โหไม่โดนกว่าแล้วไม่โดนมาอุ้ยบากาบากาเนาะอะไรอะไรอะไรมาเอาใหม่เอาใหม่ตบตีมาแล้วคาคาร์ลเอาไปโอ้โหแม่งโดนเลยมาถึงก็โดนเลยท่าเสียบแน่นอนนั่นไงหืมเสียไส้เสียไปหมดทั้งร่างกายมาถึงก็โยนกูเล่นเลยนะครับจิตใจทำด้วยอะไรฮะฮะถามหน่อยมาดิมาดิจะตามเลยคาคาร์ลตุมาโอเคไม่ว่าจะดวลไม่ว่าจะดวลฮะไม่ว่าจะดวลครับพื้นดิพื้นดิมาโอเคโอเคโหมันหยดหยดย้อยครับเอาไปครับโอ้โหผมแม่งโดนตบเฮ้ยอะไรจะโหดโอ้โหโอ้โหเกือบไปครับมามาลองท่าสุดท้ายครับใครได้ท่าสุดท้ายก่อนคนนั้นเทพครับตอนนี้ไปก่อนแต่ว่านั่นแหละลองเชิงไปก่อนโอเคครับตบครับออกไปครับโดนด้วยครับตัดสินแล้วครับตอนนี้มาโอเคเอาดีเอาดีใกล้จะจบแล้วครับโอ้โหเฮ้ยฟิวชั่นครับฟิวชั่นนี่ครับได้ดูฟิวชั่นกันแล้วนี่ครับแต่ไม่รู้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วนั่นมันอะไรอ่ะไม่หูหูเท่าเท่ามามาไปแอบสู้ได้เหรอสู้ได้เหรอครับสู้ได้เหรอครับร่างร่างรวมร่างนะฮะนี่เนี่ย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 ตบครับตบครับนี่เป็นไงเป็นไงตายโหงเลยมึงโหได้เล่นเดียวเองไม่เป็นไรครับเรามีโหมดเล่นต่อสู้กันค่อยไปเล่นก็ได้นะครับโอเคครับยังมีอีกนะครับจัดไปยาวๆครับพาร์ทนี้นะฮะถ้ามันยาวเกินไปผมก็จะตัดนะครับนะฮะเพราะว่าจะได้มีหลายๆคลิปได้ลงโหไม่น่าอนาถนะครับผมว่าน่าจะได้สัก2คลิปมั้งเนี่ยไม่รู้ท่านี้แหละทางนี้แล้วไม่นี่นี่เขาเรียกว่ายิงระยะไกลเป็นไงล่ะโอ้แม่งหน้าแม่งโสมหมดแล้วตอนนี้จะตายโหงมามาม็อดพลังมันมังกรเรียบร้อยมานี่โห
ะไรโอ้โหแม่งเกือบจะได้แล้วเชียวเหมือนตอนนี้เราคงจะแปลงร่างเป็นอะไรนั่นไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรนะขั้น4ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าพลังเราหมดนะฮะดูว่าแปลงได้วะอย่าตามกูมาเออดีแล้วไม่ต้องตามผมไม่โดนหรอกท่านไคโอสมะท่านอีกแล้วท่านอีกแล้วนี่บอกแล้วบอกแล้วว่าโดนเลยมาครับมาครับมาครับโอ้โหไม่โหดว่ะไม่โหดว่ะโอ้โหวับรัวๆเชี่ยโกงสัตว์อะไรจะปานั้นอะไรจะโหดปานั้นฮะครับพี่น้องชาวไทยชาวไทยเลยครับเอาไปนี่ไงมาไปไหนละเอาไปออนเกนกี้โอ้โหมันหลบได้ไอ้เชี่ยเสียของอีกแล้วยังใช้กับใครไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยแม่งใจเย็นใจเย็นโอเคเราได้พลังมาอีกแล้วครับไม่เอ้ยเกือบตายไปแล้วเมื่อกี้นะครับนิดเดียวเองมาเฮ้ยแพ้ได้ไงแม่งหมุนมาไม่เคยแพ้สักครั้งหนึ่งมาแพ้ตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้ครับแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ต้องเอาจริงครับผมอันนี้ต้องเอาจริงนะครับฮะเอาไปเอาเลยครับบอลกินกี้โอเคอ้าวตายเลยเหรอเฮ้ยง่ายไปบอกวะบางทีก็ตายง่ายไปนะโอเคครับถือว่าสรุปได้กระชับมิดมากเนี่ยฮะโคตรเร็วเลยครับโอเคตอนนี้เราจบภาคDragon Ball GT แล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องเด็กนะครับมาเสริมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับเป็น Dragon Ball Saga นะเองนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของเด็กนี่ผมไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับนี้ครับผมยาวมากพอเลยครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะผมชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะมาโอคุมะนะครับมีร้านขายเกมสตรีมแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมสตรีมหรือว่าเกมราคาถูกกว่าสตรีมนะครับติดต่อได้เลยครับที่เพจเมาคุมะนะครับมีแอดมินที่คือนั่นก็คือกลูนี่เองนะครับจะคอยตอบจะคอยเช็คราคาให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับผมขอฝากร้านใหม่แล้วก็คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ